ดีครับและนี่คือ Happy Nucha Channel นะครับหลายๆคนเนี่ยเคยสงสัยเหมือนกับนุชาในอดีตมั้ยครับว่าทำไมสิวของเราเนี่ยชอบขึ้นซ้ำแล้วก็หายไปแล้วเนี่ยขึ้นมาอีกหรือว่าขึ้นๆลงๆเป็นวัฏจักรแบบนี้ตลอดมาก็คือไม่หายสักทีหลายๆคนเนี่ยเคยสงสัยเหมือนกับนุชาแน่นอนใช่ไหมว่าเป็นแบบนี้ก็นุชาจะมาไขข้อสงสัยแล้วก็มาบอกเคล็ดลับการรักษาสิวของเราเนี่ยให้หายจากสิวหายจากผิวหน้าไปสักทีก็คือหลายๆคนเนี่ยหลังจากที่รักษาสิวระยะนึงแล้วเนี่ยจะเลิกใช้ยารักษาสิวของตัวเองไปหรือผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิวของเราเนี่ยก็คือพอสิวหายไปแป๊บเดียวเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทันทีแล้วก็มาอีกทีนึงประมาณ 2-3 วันเนี่ยสิวก็ขึ้นโหขึ้นเหมือนเดิมแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้เพราะว่า1ถ้าสมมติว่าเราละเลยการดูแลผิวหน้าของเราเพราะว่าผิวหน้าของเราน่ะมีแนวโน้มการเป็นสิวที่ขึ้นง่ายถ้าเราละเลยไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการขึ้นซ้ำเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเพราะว่าถ้าคนที่ใช้ยาเบนไม่ว่าจะเป็นก็จะทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยเกิดการผัดตัวช้าลงแล้วก็ทำให้เกิดการอุดตันทำให้สิวของอุดตันเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นได้อีกแล้วก็สิวอักเสบเนี่ยก็จะตามมาดังนั้นคำแนะนำของนุชานะครับหายจากสิวแล้วไปสักระยะหนึ่งก็ควรที่จะใช้ยารักษาสิวทาต่อเนื่องไปจนรู้สึกว่าเอ้ยสิวของเราเนี่ยมันไม่กลับมาแน่ๆแล้วค่อยเปลี่ยนไปใช้หรือว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่น2 สิ่งที่นุชาแนะนำมากที่สุดเลยก็คือหลังจากที่เราเลิกรักษาสิวด้วยยารักษาแล้วเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าอ่อนโยนกับผิวไม่ว่าจะเป็นเซรั่มครีมบำรุงหรือว่าเอสเซนต์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยควรที่จะเป็นแบบว่าฟรีออยล์หรือว่าปราศจากน้ำมันแล้วก็ไม่อุดตันขุ่มขนไม่เป็นครีมเนื้อหนักแล้วก็ทาแล้วรู้สึกสบายผิวไม่อุดตันเพิ่มเราจะสังเกตได้ง่ายมากๆเลยถ้าสมมติว่าเราใช้ครีมบำรุงผิวที่มันเหมาะกับผิวเนี่ยภายในระยะเวลาเพียง3วันเท่านั้นสิวของเราจะไม่ขึ้นเลยถ้าสมมติว่าครีมนั้นอ่ะมันมีครีมหรือว่าอิพิเดนในครีมเนี่ยทำให้เกิดการอุดตันนะภายในระยะเวลา 1-2 วันแค่นั้นสิวอุดตันสิวอักเสบมันก็จะขึ้นตามหน้าของเราได้แบบว่าได้ง่ายมากแล้วก็สังเกตได้ชัดมากเลย3หลายๆคนหลังจากที่รักษาสิวไปแล้วเนี่ยก็ยังใช้ครีมแบบเดิมแหละก็ยังใช้ยาแบบเดิมแหละแต่ละเลยด้านการดูแลสุขภาพกลับไปนอนดึกแล้วก็กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์กินน้ำตาลกินน้ำอัดลมแบบว่าที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ไม่ดูแลสุขภาพตามที่นุชาหรือว่าตามที่หลายๆคนเนี่ยแนะนำกันก็ทำให้สิวของเราเนี่ยกลับขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะว่า you are what you eat คุณกินยังไงอ่ะคุณก็จะได้แบบนั้นก็หลายๆคนเคยจะได้ยินเนาะการทานอาหารเนี่ยผลวิจัยพบแล้วว่าทำให้สิวเกิดขึ้นได้ถ้าสมมติว่าเราทานน้ำตาลสูงเนี่ยทำให้มีผลทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ผิวแล้วก็ทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยเกิดการเสื่อมตัวทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้ดังนั้นควรที่จะรักษาสุขภาพต่อเนื่องไปเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยสดชื่นสดใสแข็งแรงแล้วก็สิวหายอยู่ตลอดเวลาควรที่จะนำไปใช้กันนะครับวันนี้นุชาก็มามอบพิกเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ยังเป็นสิวเรื้อรังอยู่หรือว่ายังเป็นสิวที่แบบไม่หายสักทีหรือว่าหายจากสิวแล้วไม่ดูคลิปนี้เนี่ยเราก็อยากจะเอาหายจากสิวจากชีวิตสักทีเนี่ยทำยังไงก็ได้คำตอบไปแล้วเนาะนุชาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาให้ทริปเล็กๆน้อยๆวันละทริปอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากกด Subscribe ในคลิป YouTube นี้ด้วยนะครับแล้วก็นุชาก็จะมาอัดคลิปแบบเนี้ยให้ทุกคนได้ดูกันแบบเป็นประจำวันนี้นุชาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย